ปัญหาภัยแล้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทางอบต.เทพนิมิตในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดต้องประสบเป็นประจำทุกปีค่ะเช่นเดียวกับในปีนี้ที่ทางผู้นำท้องถิ่นได้มีการระดมกำลังเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการลดความสูญเสียด้านผลผลิตทางการเกษตรให้น้อยที่สุดค่ะมอเตอร์สูบน้ำขนาด50แรงม้ายังคงทำหน้าที่สูบน้ำจากแม่น้ำเขาสมิงอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งน้ำต่อไปยังคลองสาธารณะเพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตได้มีน้ำใช้โดยเฉพาะเมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงภัยแล้งแต่ละปีที่ผ่านมาทางผู้นำชุมชนก็จะต้องหาแนวทางเร่งสูบน้ำมากักเก็บไว้เพื่อเตรียมช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ลดความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านส่วนพื้นที่การเกษตรเนี่ยจะใช้แม่น้ำเขาสมิงเป็นหลักกระจายไปทั่วทั้งตำบล นะครับเป็นทั่วทั้งตำบลเราจะมีคลองมีคลองตะแบกนะครับเป็นคลองหลักแล้วก็คลองเล็กคลองน้อยนะครับทางอบต.ก็จะหาน้ำหมายถึงน้ำต้นทุนในแม่น้ำเขาสมิงแล้วก็ในคลองต่างๆในอ่างต่างๆนะครับไปเติมให้ชาวสวนใช้ชาวสวนก็มีหน้าที่สูบน้ำขึ้นกระจายลดในสวนอีกทีนึงนะครับแต่ในหน้าแล้งปีนี้ชาวบ้านทั้ง7หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตจะไม่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งอีกต่อไปเมื่อสถานีสูบน้ำบ้านคันนาสูงที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกรมชลประทานจะถูกเปิดใช้งานเพื่อช่วยสูบน้ำมาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่และรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 3,000 ไร่หมายถึงว่า800ครัวเรือนพื้นที่ประมาณ 3,000 กว่าไร่นะครับก็จะมีน้ำใช้ถ้าเดินเครื่องได้เต็มที่นะครับจะมีน้ำใช้เพียงพอนะครับคาดว่าจะไม่มีปัญหาภัยแล้งแต่นี่คือทางรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการอย่างนี้เข้ามาคือเราต้องช่วยเหลือคือหาทางจะเอาน้ำจากเขาส่งให้เข้าสวนเราให้ได้อย่างประมาณนี้ครับคือมันสะดวกครับมันเราไม่ต้องดิ้นรนโดยทางอย่างอื่นครับผมดีมากเลยครับร้อยเกือบร้อยผลสำหรับส่วนผมนะครับผมครับแม้ว่าภัยแล้งซึ่งเป็นภัยทางธรรมชาติจะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตทุกปีแต่การเตรียมพร้อมรับมือต่อภัยธรรมชาติดังกล่าวที่ทุกฝ่ายพยายามร่วมกันแก้ไขก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรน้อยที่สุดที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อบต.เทพนิมิตสามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาภัยแล้งไปได้นั่นก็คือการที่ชุมชนมีการร่วมประสานการทำงานร่วมกันในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ก้าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะพิพัฒน์พุทธรักษาถ่ายภาพสุบงกตทองศรี NBT ภาคกลางรายงาน